バウマちゃん ชัวร์ครับเพื่อนๆครับผมจังไดยอนั่นนี่ครับเรียนแบบของออตาเนอร์เฟซกันเองนะเดี๋ยวคลิปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนี่ยจะพามาดูรีวิวตัวละครตัวใหม่นะครับในอัปเดตของมินิเนาะนะครับที่เพิ่งเข้ามานั่นเองนะครับนี่อัปเดตนี้เลยนี่นะครับผมเป็นอัปเดต Full TR Future นี่นะครับผมเป็นมินิอัปเดตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำสรุปอัปเดตในเอาไว้ในช็อตละกันเนาะนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูนะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปเนาะตัวแรกเลยนะครับที่เข้ามานะครับเป็นตู้เซตนะครับตัวของมิสเตอร์ทีนะครับสามารถผสมกันได้ครับแล้วก็ตัวของรุ่นพี่โทยะหรือเปล่าครับสองพี่น้องที่อยู่ในโรงเรียนนะครับผมมหาเวทเนาะใช่ป่ะโรงเรียนเวทป่ะอันนี้ไม่เคยดูเรื่องนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูรีวิวตัวละครตรงนี้กันดีกว่านะครับสำหรับตัวของมิสเตอร์ทีนะครับจะมีชื่อว่ามิสเตอร์แว็กนะครับเป็นท่าโทรี่นะครับผมแล้วจะมีสกิลกดด้วยนะครับแล้วมีท่าแว็กสโลนนะครับอาจจะเป็นฐานะใหม่ก็ได้นะครับสำหรับตัวของมิสเตอร์ทีเองนั่นเองครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่12,000นะครับเดาเมจเป็น1,400 ตี 6 วิแล้วก็ระยะ40นั่นเองครับเลเวล1เนาะปะเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวของมิสเตอร์ทีเนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับแล้วมีสถานะอะไรกันบ้างอยากรู้มากเลยแต่ขออนุญาตนะครับเอาตัวละครกันเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเผื่อแบบตัวละครมันต้องการใช้อะไรอย่างนี้นะครับมาติดฐานะผมก็ไม่มั่นใจด้วยเป็นสถานะอะไรนะสำหรับตัวของแว็กซ์ทะโลไปดูกันเลยดีกว่าเนี่ยเพิ่งดูครั้งแรกกับเพื่อนๆนี่แหละนะครับผมก็ตอนนี้นะครับสงการเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่านะครับซึ่งผมเนี่ยก็นั่นแหละนะครับอะไรครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยให้ผมหน่อยละกันเนาะถ้าไม่รบกวนเกินไปก็จะขอบคุณมากเลยครับเอาเลยครับคุณผู้ชมฮะสำหรับตัวของมิสเตอร์ทีเนี่ยใช้เงินเข้าวางอยู่ที่ 12,000 นะครับแล้วเมื่อกี้ไม่อ่านแผนไปนิดหน่อยนะครับสำหรับตัวของแว็กซ์สโลเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวของสโลนะครับที่ดีกว่าตัวของเกลสโลนะครับและตัวของพวกอะไรนะไอเนี่ยนะครับเห็นเขาบอกไว้ดีกว่าพวกสโลนะครับเกลสโลนเองนะครับไม่มั่นใจว่ามันจะดีกว่ายังไงครับแล้วจะไม่ต่อทับกับโพสโลอื่นด้วยนะสำหรับตัวของแว็กสโลนะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่าตัวของมิสเตอร์ทีนะครับจะแว็กเป็นยังไงเนาะแว็กเลยแว็กทีแว็กขนเลยว่าตีเป็นแบบกลวยนะครับผมสามารถวางได้8ตัวเนาะโอเคนี่แว็กนะครับก็จะเป็นรูปอย่างนี้โอ้เป็นรูปผลวิสาดเลยนะครับอู้สโลช้าด้วยนะเนี่ยสโลช้ากว่าสโลปกตินะเนี่ยนะครับโอ้เยี่ยมยอดนะเนี่ยครับติดนานด้วยนะแต่ที่แน่ๆน่าติดดีกว่าสโลนะครับสโลธรรมดาเลยเนี่ยโหช้ามากนะครับผมอัพขั้นแรกครับใช้เงินที่ 2,500 นะครับขั้นที่2อยู่ที่ 4,000 ครับขั้นที่3อยู่ที่ 6,000 ครับจะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับจะตีเพิ่ม8วิเนาะจาก6วินเองนะครับผมเซนเดอร์นะครับคอลเลกชันนะโอเคครับผมแล้วก็จะตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับผมแอนิเมชันเป็นยังไงเอ่ยนะครับอยากเห็นเมื่อกี้เป็นด่านนะครับอันนี้เป็นเหมือนหูทำดีอยู่นะทำดีอยู่นะครับก็คือแบบตัวของมิสเตอร์ทีเนี่ยเปิดมาก็ใช้ทาโร่ได้ก็ถึงว่าโอเคนะครับแต่ใช้เงินค่อนข้างแพงอยู่นะครับ12,000เลยนะครับตั้งประมาณสักเวฟ5เวฟ6ถึงจะวางได้นะครับสักพักเลยนะครับผมอัพขั้นติครับใช้เงินที่ 10,000 ครับอัพขั้นที่5ครับจะมีสกิลใหม่ด้วยครับเป็น Candle Cake เนาะใช้เงินที่ 15,500 ครับจะตีเพิ่มเป็น12วินะครับปุ๊บแล้วจะเปลี่ยนเป็นตีเป็นแบบกลวยครับแต่แค่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่คือทุกท่ายังเป็นเหมือนเดิมนะครับอยากดูสกิลนะฮะเป็นยังไงเป็นเทียนเฟรกระเบิดหรือเปล่าโอ้ใช่โอ้โหเฮ้ยใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับโอ้แรงใช้ได้นะครับโอ้สกิลค่อนข้างดีเลยครับสวยมากนะครับทำออกมาดีมากนะครับผมอัพขั้นที่6ครับใช้เงินที่1,600,000นะครับผมสแตนดี้นะครับแล้วจะเป็นสกิลของตัวนี้ด้วยนะครับเฮ้ยทำไมสกิลมันคล้ายๆชิลเลนเลยวะไม่เข้าใจอ่ะนะครับดาเมจอยู่ที่5,000,000นะครับตี12วินาทีระยะ120นะครับ120เฉยเลยวะโอเคขออนุญาตนะครับลองกดสกิลดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนาะแว็กสโลนะครับไม่ใช่สโลแล้วไม่ใช่อ่ะเรากดสกิลด้วยครับสกิลเป็นยังไงเอ่ยอ่ะนะครับยังไงเอ่ยสกิลมันคูลดาวน์เร็วนะครับจะบอกว่าจะเป็นเหมือนจีเรนหรือเปล่านะครับจะบอกว่าเป็นเหมือนจีเรนอะสกิลมันถ้ากดปุ๊บมันก็ได้กลับมาโจมตีนะครับอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนจีเรนนะครับสกิลมันคล้ายๆกันเลยนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะโอ้โหต้องรออีกทีนึงนะครับสำหรับตัวของตัวนี้เพราะว่าเวลาเรากดใช่ไหมครับอ่ะมันจะไม่โจมตีเลยครับเวลาเรากดเนาะเห็นปะ
ว่ามันจะไม่โจมตีเลยครับให้ลองดูก็ได้นะครับเห็นปะมันจะไม่โจมตีเลยครับถ้าเราอยู่ถ้าเรากดกิลไปครับอ่ะแล้วพอกดปุ๊บกดกลับอีกรอบนึงครับมันก็ได้กลับมาโจมตีครับเห็นปะประมาณนี้เลยนะครับคิดว่าอาจจะสกิลคล้ายๆชิลเลนนะครับแต่ถ้าใครรู้ข้อมูลมากกว่านี้นะครับหรือว่าสลับตัวของมิสเตอร์ทีเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะอ่ะดาเมจตอนเลเวล1นะครับอยู่ที่5,150,000นะครับตี12วิระยะ120นะครับแล้วเราบัฟไอดอลนะบัฟไอดอลดูนะครับผมบัฟไอดอลดาเมจอยู่ที่18,000,000นะครับผมแล้วบัฟจูฮาบาล่ะน่าจะอยู่ประมาณ25,000,000นะครับไม่เกินนั้นเลยนะครับผมเอาล่ะครับลองบัฟดีกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ20,000,000นะครับผมโอเค20,600,000นะครับสำหรับตัวของมิสเตอร์ทีครับนี่ขออนุญาตอธิบายสกิลของแบ็กก่อนแล้วกันนะครับแบ็กสโลเนาะเห็นเขาบอกว่านะครับเห็นเขาว่าเห็นในกลุ่มหรือว่าเห็นในเนี้ยครับเขาบอกว่าตัวของแบ็กสโลเนี่ยดีกว่าพวกเกลสโลหรือว่าตัวสโลธรรมดาอีกแต่จะมีเงื่อนไขในการใช้ก็คือสำหรับตัวของแบ็กสโลเนี่ยเมื่อเราตีปุ๊บใช่ไหมครับมันจะไม่ติดเหมือนกับสโลนะครับก็คือมันจะติดแค่35วิแล้วหายไปนะครับแต่ว่าเนี่ยมันจะช้ากว่าตัวของสโลกับเกลสโลมากๆเลยนะครับแต่มันจะข้อเสียก็คือมันจะต้องตีใหม่ทุกรอบนะครับแล้วติดแค่35วิเนาะประมาณนั้นเลยนะครับผมต้องตีใหม่ทุกๆรอบตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่แค่35วิเนาะอย่างที่บอกนะครับมันต่างจากสโลมากพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับโอ้โหกว่าจะทำได้นะครับเห็นไหมครับว่าความต่างของสโลกับตัวของแว็กนะครับมันจะต่างกันมากเลยเนี่ยสโลเนี่ยมันจะเร็วกว่านิดนึงนะครับแล้วตัวของแว็กเนี่ยคือเหมือนหนืดเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับแล้วจะมีตัวของรูปผลนะครับผลไม้น่าจะเป็นแค่โมจิป่ะเนี่ยโมจิหรือว่าเทียนไขอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมป่ะแล้วสำหรับตัวของแว็กเนี่ยมันจะไม่ทับกับพวกบัฟสโลต่างๆพวกซันเบิร์นพวกเกลสโลหรือว่าพวกสโลต่างๆด้วยนั่นเองนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะตอนนี้ครับผมสำหรับตัวของมิสเตอร์ทีครับก็ได้เป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับคิดเห็นยังไงบ้างครับแล้วคิดว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ดีไหมแล้วแพงไปหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับสกิลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถพิมพ์ให้ผมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้รบกวนเพื่อนหน่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกับผมหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนจนเกินไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้ครับผมตายโยนละครับผม